างนี้นะพี่คอยหลังเนี่ยครับเดี๋ยวหน้านี้นะครับตรงนี้เลยอีกครับอีกครับอีกเดี๋ยวอีกครับอีกครับอีกครับพอครับคุณแม่ด้วยคุณแม่อยู่ฝั่งไหนคะให้คุณแม่อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาพี่ปล่อยเวลาไปละไปที่เดียวกันเลยเหยียบต้องเหยียบเดี๋ยวหน้ามาหน่อยครับเดี๋ยวหน้ามาพี่ว่าพ่อจะร้อนไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ไปต้องหลบข้างหลังพี่พอชิดเลยครับพี่ต้องให้แม่ภรรยาโทษนะพี่อยากครับโอเคโอเคครับแปดไม่ใช่ครับตัวพี่ครับนั่งเลยครับขอบคุณนะครับพี่ครับน่ารักครับพี่ต้องขอบคุณ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 มันเจอญาติญาติฝ่ายพ่อครับเห็นว่าเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วได้คุยกับคุยอะไรกันบ้างก็คุยเรื่องทั่วไปครับค่ะจุดๆครับก็ได้เจอญาติญาติเพิ่มวันนี้ได้เจอทั้งแม่แล้วก็หลานเป็นไงบ้างคะดีใจมากเลยครับดีใจภูมิใจมากๆมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันยังไงครับเข้าใจดีหมดแล้วเมื่อกี้ปรับความเข้าใจอะไรกันบ้างคะก็คือก็รับอะไรต่ออะไรก็รับที่มาขอโทษแทนลูกที่มาขอโทษแทนลูกนิดนึงว่าเขาบาปไปนิดนึงแล้วกระแสสังคมทำให้ปู่กับย่าเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นเองเจตนาที่มาวันนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วก็มาฝากเขานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็กลับไอ้ห้องจึงอยู่จังหวะพ่อก็จะเผาก็ฝากให้ปู่ย่าดูนิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกเมื่อวานนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อก็กำลังเสียใจเรื่องของโจอยู่ยังรับไม่ตั้งหลักไม่ทันเลยเอามาเรื่องหลานอีกมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับกระแสสังคมที่ออกไปโจมตีปู่กับย่าอย่างที่ก่อนหน้านี้มีอย่างที่ถามมาค่ะว่าทางคุณปู่ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าทางพี่โจไม่ทราบหรอกค่ะเพราะน้องเองทราบไม่ล่ะไม่มีใครทราบ27ปีเพราะพี่ก็ถือว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครในเรื่องราวตรงนี้แต่ว่าพี่กับโจก็ติดต่อเหมือนเพื่อนกันเพราะเราก็ไม่ได้เลิกแบบโกรธกันอะไรกันก็เป็นเพื่อนก็ธรรมดาแค่นั้นเองค่ะคุณแม่ได้อธิบายอะไรกับทางคุณปู่บ้างเมื่อกี้มาขอโทษแล้วว่าขอโทษแทนนิดนึงแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าพรุ่งนี้พี่กลับเขาก็ยังอยู่จนกว่าวันจะเผาว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายของเขาอะนะอันนี้มันก็แค่นั้นเองอะค่ะอย่างก่อนหน้านี้ว่าแบบทำไมไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับทางครอบครัวพี่โจอย่างเงี้ยค่ะคุยกับพี่โจว่ายังไงอะค่ะก็ไม่ได้คุยอะไรค่ะก็คือปกติอะถ้าพี่มีเรื่องอะไรที่ต้องปรึกษาเป็นเรื่องของผู้ชายจะต้องคุยกับลูกพี่ก็บอกโจเธอคุยกับลูกหน่อยดิเพราะว่าบางที่เป็นผู้หญิงก็แค่นั้นเองถ้าพี่จะเดือดร้อนอะไรพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันก็จะขอมันพี่หน่อยจากเธอแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโจไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้เลี้ยงดูลูกแต่เราก็เคยคุยกันมาก่อนแล้วเพราะว่าโจเขาก็เข้าใจนะเขามาจากพื้นฐานก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะยังไม่พร้อมหรอกแล้วอายุเขาตอนนั้นก็16ด้วยมั้งยังน้อยอยู่มันก็เลยกลายเป็นความเวชิน27ปีที่เราก็เป็นเพื่อนติดต่อต่างคนต่างมีชีวิตแล้วเขาโจเขาก็อาจจะต้องมีโอกาสมีครอบครัวใหม่แค่นั้นเองอะค่ะอย่าง27ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยค่ะว่าจะก็คุยกันนะค่ะเท่าที่พี่อยากจะคุยหรือจะโทรเพราะพี่ก็มีเบอร์อาจจะขาดไปช่วงที่โจไปเมืองนอกมั้งแล้วก็โจก็ไปหาไอ้ที่บ้านก็ครั้งสุดท้ายตอนไอ้อายุ15ค่ะแต่ก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องการเปิดตัวทางไอ้ก็เป็นเรื่องของหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นพี่เองมองเป็นเรื่องของตัวโจเองมากกว่าเพราะโจก็โตแล้วโจจะมีเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจแต่บอกได้ว่าไม่ใช่กลัวปู่กับย่าไม่รับรองหรอกแต่ถ้ามองในมุมมองของพี่โจเขาก็ยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของฐานะการจะรับรองบุตรอะไรสักอย่างคุณก็ต้องมีให้ลูกพร้อมมากพอตรงนั้นมากกว่าเพราะโจเขาเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าลูกไม่มีตัวตนเขาก็ไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรกันปกติแต่สังคมอาจจะมองว่าเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนกันมากกว่าแค่นั้นเองอะค่ะก็เลยไม่ได้สังเกตกันกระแสที่มันออกมาค่ะแล้วมีการแสดงตัวของเราอะไรคือคนว่าอาจจะมองเรา27ปีอยู่ไงไม่บอกกล่าวบางคนบอกเอฟเฟนชั่นนี่ก็คงมาเปิดตัวแล้วอยากจะดังอยากอะไรพี่มองว่ามันไม่เห็นมันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็โจเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาดีกว่าพี่ว่านะเขายังมีโอกาสมีครอบครัวมีอะไรสำหรับเรามันไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าจะต้องทำร้ายเช่นกันและกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนพี่ก็เพิ่งคุยกับโจเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็ยังเฮฮาแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องติดต่อกันทุกวันทุกเดือนอะไรแค่นั้นเองอะค่ะอย่างมีกระแสว่าไหมคะอย่างที่มีกระแสจากเมื่อวานมาคือสำหรับลูกพี่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าพี่ห่วงปู่กับย่ามากกว่ารู้สึกกระแสทางของปู่กับย่าเนี่ยดูจะเป็นนางมาลายประมาณนั้นมากกว่ามีกระแสว่าเรามาเพื่อหวังไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรกันปกติ
แต่สังคมอาจจะมองว่าเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนกันมากกว่าแค่นั้นเองอะค่ะก็เลยไม่ได้สังเกตกันกับกระแสที่มันออกมาค่ะคุณแม่แล้วการแสดงตัวของเราอะไรคือคนก็อาจจะมองเรา27ปีอยู่ไงไม่บอกกล่าวบางคนบอกเอฟเฟนชั่นนี่ก็คงมาเปิดตัวแล้วอยากจะดังอยากอะไรพี่มองว่ามันไม่เห็นมันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็โจเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาดีกว่าพี่ว่านะเขายังมีโอกาสมีครอบครัวมีอะไรสำหรับเรามันไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าจะต้องทำร้ายเช่นกันและกันเราก็ยังเป็นเพื่อนพี่ก็เพิ่งคุยกับโจเมื่อสองสามเดือนที่แล้วก็ยังเฮฮาแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องติดต่อกันทุกวันทุกเดือนอะไรแค่นั้นเองอะค่ะอย่างมีกระแสว่าไหมคะอย่างที่มีกระแสจากเมื่อวานมาคือสำหรับลูกพี่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าพี่ห่วงปู่กับย่ามากกว่ารู้สึกกระแสทางของปู่กับย่าเนี่ยดูจะเป็นนางมาลายประมาณนั้นมากกว่ามีกระแสว่าเรามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะถ้าพี่หวังผลประโยชน์พี่ออกตอนโจออกอัลบั้มครั้งแรกไม่ดีกว่านะคะตอนนั้นพี่ยังสาวด้วยออกภาพคงจะดีกว่านี้นะแล้วพี่จะมาตอนนี้ทำไมนึกออกไหมคะคุณว่ายังไงบ้างคะเพราะว่ากระแสมันมาตั้งแต่เนาะไม่ว่าอะไรอย่างเมื่อวานเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันไม่ทันแหละตั้งตัวอะไรไม่ทันเลยดูคิดอะไรไม่ทันคิดอะไรไม่ออกก็งงกันเนาะแต่ตอนนี้ตัวอีกไม่งงมันงงอย่างช่วงเวลาเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะหลังจากแบบว่าสองเหตุการณ์ตอนกลางไม่มีอะไรนะก็สบายใจอ่ะสบายใจทุกอย่างนะไม่ได้คิดอะไรเลยพอวันนี้ได้เจอน้องนะมันทำให้เข้าใจเข้าใจดีอ่ะเข้าใจดีไอ้ค่ะขอย้อนไปถามถึงตอนนั้นที่พี่ตาบอกว่าโทรมาหาไอ้ให้ไอ้ไปเยี่ยมดูใจพ่อทำไมไอ้ถึงไม่ยอมมาคะตอนนั้นก็ดึกแล้วครับแต่ว่าเขาก็เป็นพ่อเราใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมากก็คือรู้แค่ว่าเป็นลมครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นอะไรมากครับพอรู้ข่าวทีตอนเช้าว่าเสียแล้วก็เลยรีบมาตอนนั้นเรายังตั้งสติรับไม่ทันใช่ครับก็ยังงงอยู่ครับว่าอะไรพอมารู้ว่าวันนี้เขาโทรไปบอกแล้วเราไม่สามารถมาดูใจพ่อมันสุดท้ายและความสุขหายเป็นยังไงก็เสียดายโอกาสที่ได้เจอพ่อครั้งสุดท้ายได้ไปคุยไปเคลียร์กับพี่ตะหรือยังคะยังเลยครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยหลังจากที่ทราบข่าวมาได้โทรไปบอกคุณแม่ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์ก็โทรบอกครับเพราะทราบข่าวว่าพ่อเสียแล้วก็โทรบอกคุณแม่ก็บอกให้ติดต่อพยายามติดต่อหาคุณครูแต่ว่าติดต่อไม่ได้หลังจากนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะบวชให้พ่อหรือก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องตามวิธีการต่ออย่างในวันนี้ความเข้าใจมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วตัวเราเองมีความกังวลหรืออะไรยังไงอยู่ไหมคะไม่มีความกังวลครับก็มีความกังวลเรื่องเดียวเรื่องตัวคือจะเข้าใจผิดที่ย่าเรื่องเมื่อวานอยากจะอธิบายอะไรไหมอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะต้องไปนั่งคุยกันไหนต่อนะครับอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะเมื่อวานนี้ที่มาแบบเปิดตัวก่อนที่ไปหาปู่อะไรเงี้ยค่ะก็พอดียังเด็กครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงครับก็คือแค่คิดอยากมาไหว้พ่ออยากมาน้องศพพ่อก็เลยมาไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้บอกเป็นความตั้งใจของเราเองหรือว่าคุณแม่บอกให้มาเป็นความตั้งใจของผมเดี๋ยวขอให้เขาคุยกันต่อครั้งใหม่ที่หนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับยังโอเคขอโทษหรือยังอะคะได้ขอโทษหรือพูดคุยกับเรียงก็ขอโทษที่มาช้าครับว่าที่มาใช่ก็ตอนนี้ก็เข้าใจกันดีแล้วครับขอข้างในขอพูดคุยเปิดรับหลานวันนี้แล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เขาคุยข้างในกันต่อทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างครับครับทุกอย่างครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งในขอถ่ายของขอถ่ายรูปสามคนนะครับขอถ่ายรูป